เห็นกายเรากำลังนั่งเห็นไหมกายเราใส่เสื้อสีอะไรนะแบบอะไรก็ดูนั่งสังเกตเห็นโน้มจิตไปที่ผมของเราเห็นผมไหมไปที่ขนของเราขนตาเห็นไหมขนคิ้วขนเราทั้งตัวเลยนะพอดูเนี่ยคือขนของเราโน้มจิตไว้ที่ลูกตาของเราลูกตาทั้งคู่ของเราเห็นไหมเป็นลูกตาแล้วไหมเห็นใบหูไหมใบหูทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยรวมจิตมาที่คางของเราเห็นคางไหมคางของเราเห็นไหมโน้มจิตเราเลือกเห็นใบหน้าของเราดูสิเราไม่เคยรู้จักหน้าเราเลยเป็นยังไงก็พยายามนึกให้ออกเลยสังเกตเห็นนะลมหายใจสังเกตดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นลมเข้าเราก็รู้เห็นลมออกเราก็รู้ว่าลมออกเห็นไหมไม่ต้องทำลมขึ้นมาเห็นลมเป็นธรรมชาตินะแรกๆมันก็จะเป็นแรงหน่อยนานๆไปเราก็จะชินแล้วก็เห็นลมเข้าเป็นธรรมชาติลมออกเป็นธรรมชาตินะเห็นลมสังเกตเห็นลมมันออกสังเกตเห็นลมมันเข้าลมออกเราก็รู้ลมเข้าเราก็รู้ลมออกสั้นเราก็รู้
ลมออกยาวเราก็รู้ลมเข้าสั้นเราก็รู้ลมเข้ายาวเราก็รู้จะบริกรรมไปด้วยก็ได้ลมเข้าพุทลมออกโทจะใช้คำบริกรรมก็ได้ลมเข้าเข้ายาวเราก็รู้ลมออกยาวเราก็รู้ลมเข้าสั้นเราก็รู้ลมออกสั้นเราก็รู้เวลาลมมันเข้าเราก็รู้ว่าลมมันเข้ามันมีสิ่งที่เย็นเย็นผ่านไปทางโพรงจมูกนะเวลาลมออกเราก็รู้มันมีลมมันออกมาทางโพรงจมูกเย็นเย็นเวลาลมเข้าก็สังเกตดูผ่านมาทางโพรงจมูกแล้วเข้ามาทางลำคอผ่านหน้าอกแล้วก็เข้ามาถึงหัวสะดือเราเวลามันออกมันก็ออกไปทางเดิมนะเวลาเข้ามาท้องก็พองเวลาออกไปท้องก็ยุบเราก็ทำความรู้ไปทั่วกองลมหายใจของเราThank you.
ว่างที่เราสังเกตเห็นลมหายใจเราเข้าลมหายใจเราออกนะนะเราก็สังเกตเห็นว่าจิตเรามันก็สงบนะเรื่องราวต่างๆอดีตมั่งอนาคตมั่งปัจจุบันมั่งที่เราแบกเราหามไว้อยู่มันก็ไม่เข้ามาโดนสมาธิขวางไว้กั้นไว้ขวางที่ลมหายใจมันเข้าจิตเราก็สงบนิ่งอยู่ในสงบนี่เรื่องราวต่างๆที่อยู่ในจิตเองเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้ปรุงแต่งไปเรื่อยมันก็โดนสมาธิข่มไว้ไม่ให้มันผุดออกมามันก็มีความสุขนะอยู่กับปัจจุบันความอิ่มเอิบใจปิติเกิดเห็นไหมอิ่มเอิบใจบางทีก็ขนลุกขนพองตัวเบาบ้างนะเห็นแสงบ้างนะก็กายก็สงบใจก็สงบก็สุขก็เกิดแก่เราจิตเราก็ตั้งมั่นเป็นเอกคตาลมตั้งมั่นก็ไม่มีวิจารณ์ก็ไม่มีสงบนะเกิดปิติสุขจิตเป็นเอกคตาลมเห็นไหมปีกปิติก็หายไปนะนะก็เหลือแต่สุขเหลือแต่อุเบกขาจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมจิตก็พร้อมจะทำงานเข้มแข็งขึ้นนะพร้อมจะทำงานขึ้นอะไรที่เราไม่เคยรู้เราก็จะรู้นะเพราะจิตมันเข้มแข็งนะมันเคยแบกเคยหามอะไรไว้มันไม่เอาแล้วนะมันไม่แบกไม่หามแล้วนะมันก็เข้มแข็งขึ้นพร้อมจะทำงานขึ้นอะไรที่ไม่รู้ไม่เห็นเราก็จะรู้จะเห็นได้นะไม่เคยรู้เรื่องของชีวิตธรรมชาติของชีวิตของสัตว์โลกนะไม่เคยรู้เรื่องของธรรมชาติของโลกไม่รู้เรื่องของจักรวาลแล้วก็จะรู้เรื่องของสัตว์เรื่องของธาตุเรื่องของนะที่สิ่งที่เราไม่รู้ต่างๆแล้วก็จะรู้จะเข้าใจนะรู้เรื่องกายเขารู้เรื่องจิตกันนะสัตว์โลกก็มีกายมีจิตเ
เหมือนกับเรานั่นแหละเราก็เป็นสัตว์โลกนะจิตใจเขาก็มีรักชีวิตเขาเหมือนกันนะเราก็รักชีวิตเราเราก็ต้องทำมาหากินเขาก็หากินของเขาเหมือนกันเขาก็มีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนกันเราก็มีโลภโกรธหลงกิเลสครอบงำเราอยู่ทั้งนั้นแหละระหว่างที่เรามีสมาธินี่นะเมื่อเรารู้อะไรนะเรื่องของสัตว์โลกเรื่องของโลกเรื่องชีวิตเมตตามันก็เกิดเมตตานะเมตตาเกิดเราเคยเกลียดรังเกียจรังงอนเคยโกรธเคยเคืองอะไรต่ออะไรเขาก็รู้สึกว่าเราจะเข้าใจขึ้นอะไรขึ้นนะเข้าใจชีวิตกันขึ้นอะไรกันขึ้นเมตตามันเมตตาก็เกิดอุเบกขาก็เกิดนะรู้จักวางเฉยนะเนี่ยพอเรามีสติเรามันสงบใช่ไหมมันก็เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วนะเป็นจิตของเทวดาเป็นจิตของพรหมแล้วเห็นไหมผมวิหารสี่ก็เกิดกับเราเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เกิดกับเราเห็นไหจิตเวลามันสงบมันตั้งมั่นนะมันก็พร้อมจะทำงานในทางที่รู้เรื่องบุญรู้เรื่องบาปนะอะไรดีอะไรไม่ดีเริ่มรู้ขึ้นใช่ไหมเริ่มเห็นสัจธรรมความเป็นจริงขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาบางลงก็โดนสลัดเบาบางลงเพราะเราเห็นความเป็นจริงทางของธรรมชาติขึ้นมาเห็นมีแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเลยนะเราก็เห็นความเป็นจริงมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขมีทุกข์เริ่มรู้ว่าไอ้กายนี้เป็นกองแห่งทุกข์เลยนะเป็นกองแห่งทุกข์จิตนี่ก็เป็นทุกข์เห็นไหมก็เป็นทุกข์สุขทุกข์ก็อยู่ที่กายอยู่ที่จิตนี่บุญบาปก็อยู่ที่กายที่จิตนี ลมหายใจเราเข้าเราออกอยู่นี่ไหมเราก็สามารถโน้มจิตของเรามาดูกายเราพิจารณากายเราเห็นกายเรากายเราอยู่ในท่านั่งนะเห็นไหมกำลังนั่งอยู่นะสามารถเห็นกายเรานั่งขัดสมาธิอยู่ขาขวาทับขาซ้ายอยู่มือ
ขวาทับมือซ้ายอยู่นะก็นั่งเห็นตรงเมตตานั่งแล้วหน้าเราก้มมีลมหายใจเรานั่งดูลมหายใจกายนี่มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเห็นไหมเราทำความรู้จักกายของเราซะเราไม่หายใจเข้ามันก็ตายไม่หายใจออกมันก็ตายเห็นไหมระหว่างที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ใช่ไหมลมเราเข้าลมเราออกกายนี้มันก็นั่งบ้างบางทีมันก็ไปยืนบ้างเห็นไหมบางทีมันก็เดินบ้างเห็นไหมบางทีมันก็นอนบ้างเห็นไหมนี่ก็เดี๋ยวมันก็บางทีมันก็กินอาหารอยู่บ้างนะบางทีมันก็แต่งตัวทีมันก็เข้าห้องน้ำอยู่บ้างเห็นไหมนี่คือกายมันเป็นอย่างนี้ของมันนั่นแหละทีมันก็ก้มบ้องเงยบ้องหันซ้ายบ้องหันขวาบ้องนะนี่ก็เป็นอิริยาบถของกายเห็นไหมนั่งดูพิจารณาเห็นกายมันกายนี้ประกอบด้วยอะไรมีอาการ32เห็นไหมประกอบด้วยอาการ32เราก็ดูเป็นประกอบด้วยผมเห็นไหมมีผมเราก็สังเกตเข้าไปเห็นผมของเราลึกเข้าไปเห็นผมของเราเห็นไหมผมเราก็บางคนก็ผมสั้นบางคนก็ผมยาวผมก็ไปทำผมมาเห็นไหมเห็นขนของเราไหมผมขนเห็นไหมขนขนตาเราขนตาทั้งสองข้างของเราขนคิ้วเราขนตามตัวของเราเห็นไหมแต่ขนนี่ก็ไม่ยาวนะสั้นกว่าผมนะผมนี่ก็ยาวได้สามารถไว้ให้ยาวๆได้เป็นเม็ดๆได้นะขนนี่ก็ยาวอย่างเก่งก็ไม่เกินเซนนึง2เซนสังเกตเห็นเล็บไหมดูเล็บเราได้ไหมเล็บเท้าเล็บมือเห็นไหมเล็บเท้าก็10เล็บเล็บมือก็10เล็บเห็นไหมเล็บก็สีขาวสีขาวลักษณะก็คล้ายอะไรกระดูกไหมคล้ายๆกระดูกสีขาวๆบาง
ูเถอะนะทั้งผมทั้งขนทั้งเล็บเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นของสกปรกทั้งนั้นแหละนะผมก็สกปรกไม่เชื่อไม่สระผมสักวันสองวันสองวันก็สามวันนะก็เหม็นแล้วนะไหมก็มีฝุ่นมาเกาะมีอะไรก็เหม็นขนก็เหมือนกันเราคอยซับเหงื่อซับอะไรเราไม่คอยล้างคอยเช็ดมันก็จะเหม็นเล็บเราก็เหมือนกันก็สกปรกมีขี้เล็บนะมีขี้ฝุ่นมาเกาะเล็บนี่ปล่อยไปก็ยาวมันก็จะยาวออกมาเราก็ต้องคอยตัดคอยทำความสะอาดเขาบางทีเราก็ไปทาเล็บกันมองอะไรกันมองเนาะก็ดูก็สังเกตดูว่าใส่ลึกเห็นฟันของเราไหมฟันเห็นไหมฟันในปากของเราเนี่ยนะมีฟันข้างบนมีฟันข้างล่างแถวบนแถวล่างไหมแถวละ16ซี่ข้างบน16ข้างล่าง16เห็นไหมบางคนก็ฟันหักไปแล้วก็บางมีบางคนก็ฟันหลุดไปแล้วบางคนก็ใส่ฟันไว้นะก็ฟันปลอมก็มีก็เป็นของสกปรกใช่ไหมมีเศษอาหารมาติดมีกลิ่นใช่ไหมมีกลิ่นจากเศษอาหารเศษที่มันเน่าอยู่ในอยู่ไหมเราก็ต้องคอยล้างคอยทำมันความสะอาดให้มันอยู่ล้วนจะเป็นของสกปรกตรงนั้นนะเป็นปฏิกูลเห็นไหมปฏิกูลเป็นบางทีมันก็หักไปเสื่อมไปก็เป็นทุกข์กับเราอีกนะเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะกายเราอาการ32ที่อยู่กับกายเราเนี่ยเนาะก็ล้วนแต่เป็นของเน่าของเหม็นเป็นของสกปรกต้องทำให้เราคอยทำความสะอาดคอยล้างคอยเช็ดคอยแต่งกันอยู่เรื่อยเห็นไหมสังเกตอยู่หนังไหมหนังเนี่ยหนังที่คุ้มห่อเนื้ออยู่เนี่ยเห็นไหมหนังแล้วไม่มีหนังนี่เป็นยังไงมองเห็นไหมเนื้อเห็นมีแต่ไปไหนมาไหนมีแต่เนื้อแดงๆเดินไปทั่วเนาะลอกออกมาก็เห็นเนื้อเนาะดูหนังมันบางทีหนังก็ย่นบางทีหนังก็เป็นโรคผิวหนังเน่าเหม็นก็ต้องทำความสะอาดมั้ยต้องทำสะอาดความสะอาดอยู่เรื่อยต้องคอยถูสบู่ให้ฟอกให้อาบน้ำอาบท่าให้เช็ดล้างให้อยู่เรื่อยนะมีกลิ่นมีน้ำเหลืองโรคเดี๋ยวโรคนู้นโรคนี้เป็นแผลมองอะไรมองนะสังเกตเห็นไหมพอเอาหนังเราลอกหนังออกมานะออกมาหมดไม่มีผมไม่มีอะไรแล้วลอกหนังออกมาหมดเลยไม่มีเล็บเอาออกมาหมดนะเหลือแต่เนื้อแดงๆเห็นไหมเนื้อแดงๆไม่รู้แล้วผู้หญิงหรือผู้ชายไม่เห็นไหมหรือจะรู้ก็ไม่มีใครเอาแล้วไม่มีใครรักไม่มีใครชอบกันแล้วล่ะตอนนี้เห็นไหมมีแต่เนื้อแดงๆเลือดซิบซิบพอออกมาอยู่สักวันสองวันก็นอนขึ้นแล้วเห็นไหมนอนขึ้นเป็นของสกปรกเป็นของเน่าของเหม็นไปหมดพอนอกเนื้อออกมาแล้วนะแต่เหลือแต่กระดูกนะมีกระดูกนะกระดูก
กระดูกมีเอ็นยึดกระดูกเห็นไหมมีเอ็นยึดกระดูกไว้มีเอ็นคอยยึดตับเครื่องในเราไว้นะเครื่องในยึดไว้ให้ติดกับกระดูกไว้มีกระดูกศีรษะเห็นไหมกระดูกศีรษะเห็นไหมเห็นไหมกระดูกศีรษะตาโบเลยนะตาโบมีแต่ฟันมีไหมฟันเหลือแต่ฟันปากก็มีฟันเห็นไหมลงมาก็เห็นเป็นกระดูกคอเห็นไหมกระดูกคอดูลำคอเราเห็นไหมลงมาก็เป็นกระดูกไหลเราเห็นไหมกระดูกไหลเราไหลมีหัวไหลขวาหัวไหลซ้ายเห็นไหมลงมาก็เป็นท่อนแขนเราแขนช่วงแขนช่วงบนเห็นไหมกระดูกแขนช่วงบนมีข้อศอกเห็นไหมมีข้อศอกมีกระดูกมือช่วงข้อช่วงล่างเห็นไหมก็ลงไปก็เป็นข้อมือเห็นไหมเป็นข้อมือเป็นกระดูกฝ่ามือเป็นกระดูกนิ้วมือกระดูกข้อนิ้วเห็นไหมทั้งซ้ายทั้งมือซ้ายมือขวาและหลังนะก็เหมือนกันเห็นไหมกระดูกลงไปก็เป็นกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังกระดูกขี้โครงเห็นไหมขี้โครงลงไปกระดูกตะโพกของเราเห็นไหมตะโพกซ้ายตะโพกขวาลงไปก็เป็นกระดูกท่อนบนเห็นไหมท่อนบนกระดูกขาเราท่อนบนลงไปก็เป็นหัวเข่าเห็นไหมหัวเข่าลงไปก็เป็นหน้าแข้งกระดูกหน้าแข้งลงไปก็เป็นกระดูกข้อเท้ากระดูกฝ่าเท้านะกระดูกนิ้วเท้าเห็นไหมก็ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยส่วนในส่วนอกหน้าอกก็มีนะมันมีเอ็นมีพังผืดคอยยึดไว้ยึดหัวใจไว้ยึดตับไว้ให้แขวนอยู่ระหว่างหน้าอกเราเห็นไหมมีไตเห็นไหมมีไตมีตับมีปอดมีม้ามเห็นไหมมีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเห็นไหมก็อยู่เป็นเครื่องในเห็นไหมเครื่องในโอ้ของสกปรกนะเนี่ยออกมาจากตัวเราเมื่อไหร่ก็นะเราก็ไม่เอาแล้วให้เอาไปเก็บไว้ก็ไม่เอาแล้วไม่ว่าจะเป็นของแฟนของสามีของภรรยาของลูกของเต้าอะไรเราก็ไม่เอาแล้วทั้งนั้นนะเราอยู่กับเราเราก็โอ้ยเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยนะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเสื่อมนะก็ทุกข์กันอยู่พวกเราเนี่ยเป็นโรคเป็นภัยก็เป็นที่เนี่ยแหละที่ไอ้กายเนี่ยในกายนี่แหละเนาะมีสารพัดโรคนะนะอันนี้ก็จัดเป็นพวกของสกปรกทั้งนั้นเลยเห็นไหมในกายเราก็ยังมีพวกน้ำนะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำหนองเห็นไหมน้ำเหงื่อน้ำตาน้ำเลือดน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอะไรอย่างนี้ไหมเนี่ยก็พวก
อ่ะพวกนี้ก็เป็นธาตุน้ําธาตุอ่อนใช่มั้ยอย่างเมื่อกี้นี่ก็เป็นธาตุดินเป็นของแข็งเป็นธาตุดินตอนนี้อันนี้ก็เป็นธาตุของอ่อนแล้วก็ล้วนเป็นของสกปรกเป็นธาตุทั้งนั้นน่ะเราไม่มีสมาธิไม่มีสติเราเข้าถึงพวกนี้ไม่ได้หรอกนะเราก็ต้องเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ยเข้ามาเพ่งเข้ามาเห็นความเป็นจริงพอมันมีพลังจิตมันพร้อมจะทำงานแล้วก็มาเห็นความเป็นจริงพวกนี้ที่เราเห็นแต่เรื่องว่ากายเรานี่ไอ้แท่งนี้เห็นแต่กายแท่งนี้แท่งนี้นะแล้วก็หาให้มันกินหาให้มันเสพหาให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่นะก็ลองมาเอามันออกมาไปแผ่ดูรู้จักมันให้จริงๆจังๆแล้วว่ามันเป็นยังไงนะมีธาตุดินธาตุน้ำก็มีธาตุลมใช่ไหมธาตุลมก็มีอยู่ข้างในนี่ธาตุลมลมขึ้นลมบนนะเวลาหายใจลมเข้าลมออกนะลมในกระเพาะลมในลำไส้มันนี่เป็นธาตุลมเราก็เป็นอยู่ธาตุความร้อนความร้อนก็มีไหมความร้อนที่เผาผลาญอาหารความร้อนเวลาเป็นไข้ความร้อนจากอากาศภายนอกเห็นไหมอย่างเงี้ยหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยนะเราไปอยู่ที่ร้อนๆมันก็ทำให้กายเราร้อนไปด้วยมีอุณหภูมิขึ้นมาด้วยเห็นไหมนี่ก็ความร้อนเห็นไหมธาตุกายเราก็เป็นท้องสกปรกเป็นธาตุนะดินน้ำลมไฟมาประกอบกันอยู่เนี่ยนะกายนี้ก็ยังเป็นซากศพเห็นไหมมาดูซากศพซากศพก็เป็นของเป็นซากของเน่าเป็นซากศพเป็นซากสัตว์ซากสัตว์เน่าเราเห็นไหมเป็นปฏิกูลปฏิกูลของสกปรกเป็นซากเป็นของเน่าของเหม็นเป็นซากเวลาเราตายไปเห็นไหมก็กลายเป็นซากศพซากศพเวลาตายไปเนี่ยตอนแรกๆก็ธาตุลมไปก่อนใช่ไหมพอหมดลมหายใจนี่ก็ตายเลยมาตายเพราะว่าเวลาคนหมดลมหายใจก็ตายใช่ไหมธาตุลมหมดธาตุลมไปหมดแล้วธาตุลมไปจากเราสักพักหนึ่งก็ตัวแข็งแล้วตัวแข็งเริ่มแข็งใช่ไหมธาตุสักวันสองวันธาตุความร้อนมันไปใช่ไหมความร้อนมันไปใช่ไหมความร้อนก็ไปอันนี้ก็ตัวเริ่มแข็งแล้วอุณหภูมิไม่มีแล้วไม่มีอุณหภูมิแล้วไม่มีลมไม่มีความร้อนควบคุมมันก็ตัวก็เริ่มแข็งแล้วใช่ไหมตัวเริ่มแข็งดังนั้นแข็งก็บวมเริ่มบวมแล้วเดี๋ยวธาตุน้ำมันจะออกมาแล้วเดี๋ยวเห็นไหมมันเริ่มบวมเริ่มเขียวช้ำแล้วนะบวมธาตุน้ำจะปิออกมานะแล้วก็ธาตุน้ำมันก็ปิออกมานะน้ำเหลืองน้ำหนองก็ไปออกมาฉะนั้นพอน้ำเหลืองน้ำหนองไปออกมาธาตุน้ำหมดไปวะมันก็เริ่มแห้งเลยวะเริ่มแห้งพวกกระดูกพวกเนื้อพวกเศษพวกเนี้ยพวกเนื้อพวกเครื่องในต่างๆพวกนี้เห็นไหมมันก็กลายเป็นธาตุดินเป็นของแข็งไปเห็นไหมก็เป็นธาตุดินไปนะเนี่ยร่างกายเราก็เป็นนี้แหละนะทำความเราไม่เคยรู้จักมันเห็นไหมเราจะคลายจากมันได้ยังไงเป็นขี้ข้ามันทุกชาติทุกชาติกันแบกมันอยู่ไว้เนี่ยทั้งกายทั้งจิตเพราะเราไม่รู้จักมันไม่เคยเพราะเราขาดสมาธิขาดการปฏิบัติกันถ้าจิตเรามีความสงบมีความตั้งมั่นแล้วก็โดยธรรมชาติแล้วเราไม่ค่อยมีใช่ไหมถ้าเรามาทำสมาธิเนี่ยเราจะมีเราจะเห็นเราจะมีพลังพร้อมจะเข้าไปดูสิ่งต่างๆอยู่ที่เป็นที่ในกายเรานี่เห็นกายเราเห็นไหมเราไปเห็นว่ากายนี้ก็เห็นมันเป็นของเลยเป็นของเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเป็นกองแห่งทุกข์หายใจไม่หายใจเข้าก็
็เป็นทุกข์ไม่หายใจออกก็เป็นทุกข์ก็ตายเราบังคับอะไรมันไม่ได้เลยหายใจแรงก็ทุกข์หายใจค่อยก็ทุกข์ไม่บังคับอะไรไม่ได้มันก็เป็นของมันงั้นบังคับไปบอกหายใจแรงๆก็ทุกข์หายใจค่อยก็ทุกข์นะมันเป็นกองแห่งทุกข์เห็นไหมนั่งดูเดี๋ยวมันก็ชื่นมองเดินมองนั่งมองให้มันยืนเฉยๆทุกข์ไหมก็ทุกข์อีกเห็นไหมมันก็เป็นทุกข์ยืนอย่างเดียวก็ทุกข์บอกเปลี่ยนมานั่งนั่งนั่งก็ทุกข์อีกแล้วมานั่งก็ทุกข์เปลี่ยนไปเดินเดินก็ทุกข์อีกนะสุขแค่แป๊บเดียวแต่ทุกข์เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเห็นไหมหนีไปนอนนอนอย่างเดียวก็ทุกข์อีกมันก็ไปกินอีกแล้วพามันไปกินอีกเดี๋ยวมันหิวอีกแล้วให้มันกินหาให้มันกินเดี๋ยวมันก็ต้องไปอาบน้ำต้องไปทำความสะอาดให้มันอีกแล้วมันสกปรกไปอาบน้ำอาบท่าให้มันอีกเดี๋ยวก็ต้องพามันไปปลดทุกข์เข้าห้องน้ำห้องท่าอีกโอ้เห็นไหมเราไม่เคยเห็นเลยว่ามันคือกองแห่งทุกข์ทั้งนั้นนะเราทำให้มันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไปติดไปยึดว่ามันคือเรามันเป็นเราไปยึดมันไปอยู่เนี่ยทุกชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เวียนว่ายตายเกิดก็เพราะไอ้กายนี้แหละเราไปแบบนะเพราะไอ้กายไอ้จิตนี่แหละนะมันช่วยกันปรุงแต่งนะโดยหน้าที่ของมันมันมีหน้าที่ของมันแล้วนะหน้าที่ของมันทำทุกข์ให้เราทั้งนั้นแหละไม่ล่ะเดี๋ยวมันก็ป่วยตรงนู้นป่วยตรงนี้นะเดี๋ยวก็เป็นโรคที่ตรงนั้นเป็นโรคตรงนี้นะมีสารพัดโรคสารพัดเรื่องราวมาให้เราแล้วมันก็เสื่อมมันก็เสื่อมไปเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็เสื่อมเห็นไหมมันก็เสื่อมไปแล้วก็ดับไปหายไปกายนี้เป็นของสกปรกเป็นของเน่าของเหม็นแล้วก็เป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสื่อมไปหายไปเห็นไหมนั่งดูกายนี้มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงเลยไหมไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่มีอะไรที่เราจะอยู่เฉยๆบังคับให้มันอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีเลยไหมเพราะมันไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่ใช่เราไม่เป็นเราแต่เราแบกมันว่าเรานี่ละคือเราของเรานี่ละไอ้กายนี่ของเราให้มันเสพมาหาให้มันเสพหาให้มันทุกอย่างให้มันเสพอร่อยให้มันกินให้มันแต่งตัวนะหาที่อยู่อาศัยให้มันใช่ไหมก็ต้องให้ดีต้องให้พิเศษต้องให้ดีกว่าคนอื่นเขาแข่งขันกันเนอะแข่งขันกันนะสรุปแล้วก็เลยเกิดการกระทำขึ้นเขาเรียกว่ากรรมคือการกระทำนะการกระทำทำดีบ้างทำชั่วบ้างกับพ่อมันนี่แหละนะต้องหาให้มันเสพหาให้มันรักษามันหาให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาป่วยไข้ก็ต้องหาให้มันทุกอย่างเห็นไหมก็ดูไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะไอ้กายนี้ก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะมันต้องให้มันอยู่ในสภาพเดิมเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดแก่เราทุกข์ก็เกิดแก่เราเพราะมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกขังเห็นไหมมันเป็นกองแห่งทุกข์
มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเลยมันเป็นกองแห่งทุกข์เมื่อไหร่ให้มันอยู่ในสภาพเดิมก็ต้องเสียเงินเสียเวลาต้องเสียแรงไปทำงานมาหาเงินมาให้ทำให้มันมาแต่งให้มันมานะมาแต่งให้มันทำผมให้มันอยู่อย่างเดิมนะเจ้าจงเหมือนเดิมๆอยู่นะทำทุกอย่างตัวเนื้อนะทำให้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆมาไหมก็ไปทำให้มันสวยทำให้มันหล่อทำให้มันตึงนะเห็นไหมทำเพื่อมันทั้งนั้นน่ะก็เพราะไอ้กายนี้เองไหมเราแบกเราหามมันไว้มาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกันแล้วชาตินี้ก็จะแบกจะหามไปอีกไหมล่ะเนี่ยการที่เรามาทำกรรมฐานมาอบรมกายมาอบรมจิตกันอยู่ตอนนี้มาภาวนากันตอนนี้นะก็เพื่อที่จะหลุดออกจากการแบกการหามมันนี่แหละนะกายนี้เป็นอนัตตาหมดเลยไม่มีอะไรเป็นตัวตนเลยนะไม่มีอะไรเป็นของเราเลยบังคับอะไรก็ไม่ได้เลยไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีของเราเลยอันตรธานไปในที่สุดเป็นของเราเราก็คงสั่งให้เขาได้นะสั่งได้อย่าเจ็บนะอย่าแก่นะอย่าตายนะก็ไม่ใช่ของเราเห็นไหมโอ้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเราอยู่แบบทางโลกโลกนี่ไหมของเราของกูของกูทั้งนั้นเลยมั้ยหาให้มันทั้งนั้นเนาะหาให้ไอ้กายนี้เป็นขี้ข้ามันนะทั้งนั้นเลยนั่งพิจารณามากมากเลยไหมให้เห็นความเป็นจริงให้มันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแหละตัววิปัสสนาญาณมันก็เกิดญาณปัญญามันก็เกิดเห็นความเป็นจริงโอ้ยนะกายนี้มันก็เป็นเพียงแต่รูปเท่านั้นน่ะนะที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครบันดาลมาเกิดจากเหตุจากปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะนะนั่งพิจารณาดูไหมเห็นความเป็นจริงรู้แต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยว่างมันก็ในเช่นเดียวกันเหมือนกับจิตเราเหมือนกันนะดูจิตเถอะนะเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งไปสุขบ้างเดี๋ยวมันก็สุขแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้วมันก็ทุกข์อีกเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งหาทุกข์อีกแล้วเห็นป่ะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันอยู่อย่างเงี้ยพอใจไม่พอใจเฉยเฉยเพื่อใครนะที่มันเกิดอย่างนี้มาจิตมันปรุงแต่งอย่างนี้ก็เพราะไอ้กายนี่ทั้งนั้นไอ้กายพอใจให้กายมันทำให้กายมันตามให้ตามเราพอใจสังคมพอใจเห็นไหมจิตมันพอใจจิตมันมีความสุขเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็อยากอีกแล้วเดี๋ยวมันก็หาความพอใจกันมาอีกแล้วเดี๋ยวมันก็หาความเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วเห็นไหมพอใจได้สักพักเดี๋ยวมันทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวมันก็หาความสุขใส่อีกแล้วนะจบเรื่องนี้ไปอีกเรื่องอีกแล้วมันก็ไปอีกเรื่องมึงแล้วหาความสุขหาเรื่องขึ้นมาอีกแล้วปรุงแต่งขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมมันก็ช่วยกันปรุงแต่งกันนะเรื่องราวต่างๆสุขบ้องทุกข์บ้องดีบ้องชั่วบ้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปนั้นไม่มีอะไรเราเห็นก็รู้จักวางรู้จักอุเบกขาเห็นความเป็นจริงแล้วก็อุเบกขาได้วางได้เห็นไหมแล้วก็เมตตาแล้วก็เกิดเห็นว่ามันก็เป็นอย่างนี้ของมันแหละนะปัญญามันก็เกิดเห็นไหมกายมันก็ปรุงแต่งจิตมันก็ปรุงแต่งไปเดี๋ยวมันก็หดหู่ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็สงบบางทีนะมันก็โลภมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงเห็นไหมจิตนะเราก็ดูที่จิตบอกจิตเดี๋ยวมันก็ไปแล้วปรุงแต่ง
พอเราไม่ได้ก็โกรธหรือใครทำอะไรไม่ถูกใจไม่พอใจหรือสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นของเราทั้งที่มันไม่เป็นของเราซะหน่อยก็ไปยึดไปติดมันว่ามันเป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราก็โกรธแล้วไปหลงว่าเป็นของเราไหมโกรธนะแฟนมันเป็นของเราไหมไม่ได้เป็นของเราซะหน่อยแล้วก็โกรธมันเป็นของเราไหมพอมันไปไหนไปที่พอมันไม่ได้เป็นของเรานะก็โกรธต้องจากกันก็โกรธไหมโมโหทำลายกันปรุงแต่งกันเข้าไปนะปรุงแต่งกันเป็นทำลายกันจนถึงทำลายชีวิตกันเลยบางทีนะยึดติดว่าไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราไอ้นั่นของเราจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเราไปแบกไปหามันไว้เองนะถึงเวลามันก็ต้องไปมันเป็นกรรมทํากันมาใช้กรรมกันเสร็จก็ต้องจากกันไปไม่เขาไปก่อนเราก็ไปก่อนไม่ว่าอะไรไม่ว่าสิ่งของไม่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนที่ไหนแล้วไม่ว่าลาภไม่ว่ายศหรอกนะไปหมดมีลาภก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ไม่มีเลยต่อสุขแล้วก็เสื่อมหมดไปหมดนะจิตก็เหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยวก็โลภเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็หายไปละเดี๋ยวก็โกรธนะเดี๋ยวก็หายไปอีกแล้วเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หายไปแต่ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เราดิไม่เคยวางได้ไม่เคยแบกมันไว้อีกนะมันเป็นของเรามันของเรามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นของเราเห็นไหมเราก็แบกมันไว้อยู่อีกแบกเรื่องราวต่างๆอดีตอนาคตปัจจุบันแบกไว้หมดนะเพราะมันเคยเป็นของเรามันเป็นของเรานะไม่ปล่อยไม่วางกันใช่ไหมถ้าเรารู้จักไหมพอเราเจริญกรรมฐานใช่ไหมเจริญกรรมเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะรู้ได้ว่าโอ้มันเป็นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นของเราเมื่อไหร่ไปยึดไปติดไว้เป็นของเราก็ทุกข์ทั้งนั้นนะดูเถอะนะไม่มีจิตก็ไม่ใช่ของเรามันกับวันหนึ่งก็หาเรื่องหาราวมาทั้งนั้นน่ะเนาะมันไปเอานู่นเอานี่มาแล้วก็ไปยึดไปติดเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วก็แบกไว้เป็นทุกข์ปลดปล่อยไม่ได้แบกไว้แบกคนทุกชาติทุกชาติมีเหตุปัจจัยต้องแบกไว้อย่างนี้เพราะทุกชาติทุกชาติเลยมีเหตุปัจจัยให้มีกรรมให้มีการกระทํากรรมดีบ้องกรรมชั่วบ้องนะก็ทำให้มีการเกิดนะแล้วก็มีพบนะมีที่เกิดเนี่ยแหละที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ทุกวันนี้ก็เกิดจากกายกับจิตนี่แหละนะแล้วก็พระเจ้าสอนให้เราพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเห็นไหมพิจารณามากๆปัญญามันก็เกิดเองมันก็วางมันก็คลายได้นะเห็นดูเถอะไอ้ขันห้าของเราเนี่ยนะขันห้าก็คือมีรูปขันกับก็คือกายกับจิตเนี่ยแหละถ้าเรียกอีกทีก็เรียกว่ารูปกับนามใช่ไหมรูปกับนามรูปก็หนึ่งรูปก็รูปขันนามก็แบ่งออกเป็นสี่ขันคือสี่ส่วนใช่ไหมนามก็คือจิตนั่นแหละก็มีขันห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยที่มันวุ่นวายกันอยู่เนี่ยมันเป็นกองแห่งทุกข์เลยไหมขันห้านี่เป็นกองแห่งทุกข์การเกิดนี่ก็เป็นทุกข์เพราะมันมีกองแห่งทุกข์ก็อยู่กับเราใช่ไหมไอ้ขันห้านี่ใช่ไหมก็มีพวกนั้นมีนิวรณ์ห้ามีอายตนะมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมขันห้านี่ก็มีอายตนะมาด้วยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจติดมาเนี่ยเป็นเครื่องมือของเห็นไหมเครื่องมือติดมากับเขาด้วยเครื่องมือที่จะไปหาทุกข์มาใส่ตัวหาสุขมาใส่ตัวนะไอ้ตาเขาไปเอารูปมาไอ้หูเขาไปเอาเสียงมานะจมูกเขาก็ไปเอากลิ่นมาปากลิ้นก็ไปเอารสมาวันหนึ่งมีอยู่นะกายนี่ก็เอาสัมผัสเย็นมาบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างเอามาวิเคราะห์
เอามาปรุงแต่งนะไอ้จิตเขาก็ไปอารมณ์ต่างๆอร่อยอร่อยกับอารมณ์เขาเนี่ยนะปรุงแต่งวันๆก็นั่งปรุงแต่งเขาไปเรื่อยนะไอ้เนี่ยเราก็เรียกอายตนะเนี่ยก็เป็นกองแห่งทุกข์เนี่ยพวกนี้เป็นของร้อนทั้งนั้นขันธ์ห้าเป็นกองแห่งทุกข์เป็นของร้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเลยเนี่ยนะเป็นของร้อนหมดเป็นของร้อนความกามคุณอารมณ์เนี่ยกามคุณอารมณ์เนี่ยนะความยินดีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพวกเนี้ยนะเรียกกามคุณอารมณ์ความอาฆาตพยาบาทความเกลียดค้านต่างๆพวกเนี้ยนะความฟุ้งซ่านนะความลังเลสงสัยพวกเนี้ยนะล้วนแต่เป็นอารมณ์เป็นนิสัยนะเป็นนิวรณ์ติดตัวเรามาเป็นเครื่องสกัดกั้นเราเป็นเครื่องดึงเราให้เราอยู่กับวัฏฏะอันนี้แหละนะในโลกใบนี้การเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะเราเรียกวัฏฏะหรือยังว่ายตายเกิดเนี่ยเราทำมากๆทำให้แจ้งพิจารณาให้แจ้งวิปัสสนาก็คือทำให้แจ้งตัววิปัสสนาทำให้แจ้งทำมากๆมันก็จะคลายกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี่แหละนะความยึดมั่นถือมั่นมันก็คลายลงมันก็สลัดออกกิเลสมันก็โดนสลัดออกความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางลงเพราะมันเห็นสัจธรรมเห็นความเป็นจริงเอ้าตายแล้วเราเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะเราไปยึดติดอยู่กายนี่เองยึดติดอยู่ในขันนี่เองไอ้ทำทุกอย่างเพื่อไอ้ขันห้าแล้วให้ขันห้านี่แหละเนอะเสร็จแล้วก็ต้องมาชดใช้กรรมที่กระทำกับขันห้านี่นะเวลาวางก็ได้อะไรก็ได้นี่ก็เบาสิเบาบางลงเลยไหมจะไม่แบกไม่หามแล้วเบาตั้งแต่ชาตินี้เลยชาติหน้ามาแล้วก็มีวิธีมีโพธิปักขิยธรรมก็คือมีธรรมอันทำให้เราหลุดพ้นมีสติระลึกอยู่กับกายเรากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเห็นไหมตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมะของเราอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเห็นความเป็นจริงในสัจธรรมอยู่กับกายนี่กับจิตนี่แหละนะมีความเพียรเห็นไหมเพียรที่จะทำลายสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาหาเราเพียรที่จะทำลายไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเราเห็นไหมเพียรให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราเห็นไหมเพียรที่จะทำให้สิ่งดีๆอยู่กับเรายั่งยืนไปเห็นไหมว่าเดียวสังวรประทานประหารประทานอนุรักษ์ภาวนาประทานแล้วก็อนุรักษ์มันไว้ถึงนั้นเห็นไหมปิติมันก็เกิดขึ้นแก่เราโอ้ว่าจิตใจเราก็โอ้อิ่มเอิบสุขกายสงบใจสงบมีความสุขเห็นไหมจิตก็สงบตั้งมั่นโอ้นะก็อยู่เบิกขานิ่งเฉยอะไรมากระทบแล้วก็รู้ว่านะก็มันก็เป็นธรรมหมดนะว่านั่งมีสมาธิแล้วก็รู้จิตเราพร้อมตั้งมั่นไม่มีสมาธิแล้วก็ทำให้มันมีสมาธิใช่ไหมปัญญาไม่มีเราก็รู้ว่าโอ้ฝันพักนี้เราไม่ได้เจริญปัญญานะไม่เจริญวิปัสสนาแล้วก็เข้าไปเจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งทำให้มากทำให้บททำ
ชีวิตเราก็ดีขึ้นเห็นไหมชีวิตก็ดีขึ้นไม่แบกไม่หามมาแล้วไม่โลภก็ไม่โกรธไม่หลงก็ไม่แบกไม่หามเพราะเรากิเลสมันเกิดก็เพราะเนี่ยเราไปแบกไปหามไอ้กายกับไอ้ไว้เนี่ยกายกับจิตนี่แหละนะพอเราสลัดมันได้วางจากมันได้เห็นความเป็นจริงมีแต่ของสกปรกของเน่าของเหม็นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่กองแห่งทุกข์ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเป็นอนัตตาไม่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาหรอกไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีแต่รูปกับนามเท่านั้นนะมีแต่รูปกับนามรูปนามมันก็ปรุงแต่งของมันไปเรื่อยใช่ไหมปรุงแต่งไปพอเราเริ่มรู้เริ่มเท่าทันมันแล้วก็วางเฉยอุเบกขาแล้วจิตมันจะปรุงแต่งอะไรเราก็เห็นมันปรุงแต่งนะรู้จักวางเฉยเมื่อกายมันปรุงแต่งอะไรแล้วก็เห็นมันปรุงแต่งเห็นไหมเราก็เริ่มวางเฉยนี่ก็ปัญญาอุเบกขาญาณมันก็เกิดใช่ไหมญาณปัญญาเกิดจากวิปัสสนานี่แหละนะเห็นความเป็นจริงเข้าถึงทำวิปัสสนาญาณขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายเลยนะทำให้มากทำให้แจ้งทำให้บ่อยก็ไหมทำอริยสัจสี่ให้แจ้งเห็นไหมเอาไปรู้เรื่องทุกข์ทำให้รู้เรื่องทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ดับทุกข์ทางปฏิบัติดับทุกข์เห็นไหมทำให้ทุกข์นี่เป็นผลทุกข์นี่เป็นผลเห็นไหมมันมีเหตุเหตุก็คือความอยากนั่นเองตัณหาความอยากเป็นเหตุเห็นไหมดับทุกข์เนี่ยดับทุกข์พูดแต่ดับทุกข์ดับทุกข์มันเกิดไหมไม่เกิดเพราะนั่นมันเป็นดับทุกข์มันเป็นผลต้องทำเหตุทำเหตุคือทำเหตุก็คือมรรคแปดคือวิธีทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์ต้องปฏิบัติต้องทำนะต้องทำเหตุให้มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมมันถึงจะไปดับทุกข์ได้นะรู้แต่ดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์นะแต่ไม่เจริญในมรรคนะทุกข์ก็ไม่ดับทุกข์ก็ไม่ดับทุกข์ก็คือทำให้แจ้งทำให้แจ้งก็ต้องมีเหตุก็คือต้องทำให้เจริญในมรรคเมื่อมรรคมันเจริญผลมันก็เกิดใช่ไหมผลมันก็เกิดเป็นโสดาบันมั่งสกิทาคามีมั่งอนาคามีมั่งพระอรหันต์มั่งในที่สุดเห็นไหมเพราะว่าเริ่มละสังโยชน์ได้เครื่องลึงรัดเราไว้เนี่ยละนะก็มีแต่พวกเรานี่แหละที่มารักษาศีลที่มาภาวนากันนะเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่จะใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องใช้ชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะทั้งชาตินี้ชาติหน้าเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อกันเนี่ยนะเราเชื่อว่ามีทั้งมีอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติเรารู้นะเราเป็นชาวพุทธนะเราก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนเรานะไม่ใช่ว่าอยู่บนโลกนี้แค่ร้อยปีฉันจะทำอะไรก็ได้เห็นไหมฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันจะทำความเลวต่างๆก็ได้ฉันมีเงินมีทองฉันมีลาภมียศฉันก็จะทำอะไรก็ได้ไม่รู้ถึงว่ามันมีภพนะมันมีภพมันมีชาตินะเราจะต้องไปใช้การกระทำของเราในภพในชาติกันเอาละก็หวังว่าก็คงจะได้
อารมณ์กรรมฐานกันบ้างแล้วนะก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาไว้ที่หน้าตักทำความรู้สึกไปที่มือซ้ายแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าตักซ้ายก็ค่อยๆทำความรู้สึกไปที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาไว้ที่หน้าอกเตรียมบนมือนะทำความรู้สึกไปที่มือซ้ายก็ค่อยเคลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกแล้วก็พนมมือนะก็อธิษฐานจิตนะนะก็ขอให้บุญกุศลของเราในการเจริญภาวนาในครั้งนี้ก็ขอมอบให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรทั้งชาตินี้และชาติที่แล้วญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราอินพรหมยมยักษ์เปรตอสุรกายสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่มีประมาณขอให้เรามีความก้าวหน้าในการเจริญในธรรมเข้าถึงธรรมและไม่ถอยออกจากธรรมด้วยเธอแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเป็นยังไงบ้างเนอะดีไหมดีไหมเบาขึ้นไหมแบกไว้เยอะนะนี่วิธีบังสลัดสลัดวิธีสลัดแบกไว้หมดแบกไว้กับหมูหมาที่บ้านกับแบกไว้นะแบกไว้นะนอกจากแบกแฟนไว้แล้วก็แบกครอบครัวไว้แล้วนะแบกมันไว้บางคนก็แบกเรื่องกินบางคนก็แบกเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวดูหนังดูละครนะเรื่องที่อยู่อาศัยคนก็แบกกลิ่นไว้เนี่ยบางทีนั่งๆอยู่กลิ่นมากระทบกับแบกมันไว้เลยโอ้ทะเลาะกับกลิ่นอยู่นั่นเห็นไหมเนอะคนก็เสียงมากระทบมองก็ทะเลาะกับเสียงนะก็ให้รู้ทันนะต้องมีสติมีสติเนี่ยการเจริญการอบรมจิตเนี่ยจะได้ประโยชน์เป็นการอบรมชั้นสูงนะเป็นการอบรมชั้นสูงของพุทธศาสนานะเป็นถ้าใครไม่มาเจริญกรรมฐานอย่างเงี้ยนะก็จะเข้าไม่ถึงมันไม่มีพลังที่จะเข้าไปเห็นความเป็นจริงนะต้องฝึกให้เกิดพลังของจิตพอจิตมันนิ่งมันสงบมันมีพลังขึ้นมานะมันธรรมดาจิตของเรานี่มันไม่มีมันป่วยมันขาดพลังแล้วมันป่วยเพราะว่ามันไปแบกนู่นแบกนี่สารพัดเรื่องสารพัดราวเป็นโรคจิตหมดเป็นโรคจิตเห็นไหมเรียกโรคจิตไม่ปกติไม่ปกติศีลน่ะทำให้เราเป็นปกติก่อนแล้วก็ศีลทำให้เย็นอ
ศีลก็ต้องดีนะศีลก็ต้องดีแล้วก็นั่งอยู่นี่ก็พยายามเจริญสติแล้วเราไปเจริญสติไม่ใช่ว่าเข้าวัดมามานั่งถ้าเราเข้าวัดมานะแล้วเรานั่งคิดแต่เรื่องอย่างอื่นนะนั่งคิดทางบ้านคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องงานคิดนู่นคิดนี่นะเหมือนเดิมเหมือนอะไรไหมก็เหมือนแล้วว่าพวกที่ไปรับจ้างเลี้ยงโคอ่ะไปรับจ้างเลี้ยงโคนะเลี้ยงโคเช้าก็ไปเอาโคมาพอเย็นก็ไปส่งคืนโคคืนจนคือเจ้าของไม่ได้ใช้ประโยชน์ในโคนั้นไม่รู้ว่าโคเนี่ยมีนมนะนมดีด้วยนมเนี่ยกินแล้วมันทำให้ร่างกายแข็งแรงนะไม่รู้ว่าเอาไปคืนใช้ไม่เป็นเหมือนเราเข้าวัดมาถ้าเราเข้าวัดมานะเราปฏิบัติไม่เป็นศีลเราก็ไม่ดีนะศีลมาก็ไม่รู้เรื่องภาวนาก็ไม่รู้เรื่องมานั่งคิดแต่เรื่องข้างนอกอยู่เนี่ยนะก็เหมือนคนนะเหมือนโคแม่เลี้ยงโคไม่รู้ใช้ไม่เป็นใช้ของดีไม่เป็นใช่ไหมที่เราเข้าวัดมาในวัดมีของดีนะของดีมีศีลมีทานมีศีลมีภาวนาให้เราเนาะเราก็ใช้ไม่เป็นมานั่งใจลอยมานั่งคุยกันนั่งคิดแต่เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องทำมาหากินมั่งอะไรมั่งอู้สารพัดเรื่องก็แปลว่านะเราเลี้ยงโคไม่เป็นไม่รู้จักของดีของมีประโยชน์นะใช้ให้เป็นดูแลศีลให้ดีแล้วก็ดูแลใจเราดูแลอบรมใจมันอบรมใจเราเนาะศีลก็อบรมกายอบรมวาจาเราใจเนี่ยก็สมาธิอบรมใจเราหรือตัวภาวนาเนี่ยเขาเรียกอบรมใจนะใจนี่เป็นตัวสำคัญใช่ใจนี่เป็นตัวสำคัญใจมีเงินมีทองมีลาภมียศขนาดไหนมีทรัพย์สมบัติขนาดไหนก็ใจแย่นะบวชไม่ได้แต่ใจไม่ดีนะอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะก็เป็นโทษทั้งนั้นงั้นถ้าใจดีนะใจเป็นคนมีทานนะมีศีลนะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครมีแต่ให้นะมีอุเบกขาวางเฉยอะไรมากระทบก็รู้จักวางเฉยมั่งนะแล้วก็เมตตากันช่วยเหลือกันนะโอ้ใจก็ดีนะใจก็ดีแต่ก็ดีนะอย่างเงี้ยจิตใจก็ดีลาภยศก็เป็นประโยชน์กับเราเป็นผลก็เป็นประโยชน์ทุกวันนี้ก็พวกมีลาภมียศก็ร้อนกันไปหมดเห็นไหมร้อนใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกยิ่งมีก็มันก็เป็นดาบสองคมยิ่งไปเพิ่มกิเลสใหญ่นะก็ไปใช้ในทางไม่ถูกไม่ควรบางคนเขาก็ไม่สนใจก็นึกว่ามีชาตินี้แค่อย่างเก่งมีชาตินี้แค่ร้อยปีเขาใช้สุขเอาลาภยศมาใช้สุขแค่ร้อยปีก็พอแล้วจากนั้นไม่รู้อะไรแล้วนะก็ใช้ไม่เป็นนะใช้ไม่เป็นเจ้าสอนให้เราใช้ให้เป็นนะลาภยศก็เป็นของมีประโยชน์นะก็ทั้งโทษด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจเราเนาะให้สมาธิเนี่ยนะสมาธิเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจบางคนก็เข้าใจแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมสมาธิเนี่ยก็คืออุบายทำให้จิตมันสงบก่อนเพราะจิตเราเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งพอบางคนนะบางคนก็ยังบางคนก็เหมือนอนุบาลบางคนก็มหาวิทยาลัยนั่งอยู่ที่เนี่ยนะใช่ไหมจิตบางคนก็อนุบาลยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะบางทีบอกให้ดูจิตยังจะดูไม่เป็นเลยแม้ว่าจิตมันอยู่ตรงไหนนะบางคนมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูนะก็งั้นพระเจ้าก็สอนให้เราทำสมาธิก่อนตั้งแต่ศีลเลยนะศีลนี่ก็มีส่วนเรื่องของจิตนะทำให้จิตเราไม่มีศัตรูนะไม่มีศัตรูไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปลักขโมยใครก็ไม่มีศัตรูจิตมันก็สงบระดับหนึ่งจิตศีลมันก็เย็นนะมันก็ปกติระดับหนึ่งจากนั้นนะการภาวนานะการอบรมจิตก็ทำได้สองอย่างอย่างที่บอกไหมมีสมาธิกับวิปัสสนาทำสมาธิก็ทำให้จิตมันสงบแข็งแรงเข้มพร้อมจะทำงานก่อนนะแต่เราจะสงบระดับไหนนะจนถึงระดับคณิกะสมาธิหรือจะอุปจาระอัปปนาเนี่ยสมาธิขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามถึงบางทีก็เอาขั้นฌานเลยขั้นฌานปฐมฌานทุติยฌานจตุทฌานไปถึง
ตติยฌานนู่นพวกขั้นฌานเนี่ยพอจิตเราเข้มแข็งดีมีวิชามีความรู้นะเข้มแข็งดีมีความรู้มีเมตตานะมีพรหมวิหารสี่ขึ้นนะเริ่มรู้เห็นเรื่องของตัวเราเองแล้วเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องธรรมชาติเห็นไหมเรื่องดินน้ำลมไฟเรื่องธาตุต่างๆปุ๊บเป็นฐานอย่างดีน้อมเข้าไปหาตัววิปัสสนาเลยยกเข้าไปหาวิปัสสนาได้นะวิปัสสนาพอไปถึงวิปัสสนาก็เป็นสมาธิก็เป็นฐานให้วิปัสสนาก็ไปทำให้แจ้งเลยทำให้แจ้งให้เห็นมาทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงทำให้แจ้งนะต้องทำให้แจ้งแม้แต่ลมหายใจเนี่ยนะเห็นเลยมันเข้าออกยังไงนะมันออกสั้นออกยาวยังไงทำให้แจ้งไปเลยใช้ลมหายใจทำวิปัสสนาก็ได้ใช้สติปัฏฐาน4ก็ได้นะอานาปานสติสูตรอย่างนั้นใช้ลมหายใจนะใช้คำหรือจะใช้สติปัฏฐาน4ฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมก็ได้นั่งเมื่อกี้ให้ทั้งอารมณ์กรรมฐานคืออารมณ์สมาธิให้ทั้งอารมณ์วิปัสสนาเห็นไหมนะเห็นไหมล่ะทำให้เห็นสมาธิทำให้จิตสงบพอเข้มแข็งดีแล้วนะให้เดินแม้แต่ให้เดินอยู่ในกายก็ให้เห็นเพียงให้จิตอยู่กับกายว่ากายเนี่ยมีอะไรจากนั้นพอวิปัสสนาเนี่ยเอาไอ้อะไรอันนั้นมาทำให้แจ้งขุดออกมาทำให้แจ้งให้เห็นความเป็นจริงเลยจนเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ของมันจนเห็นความเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีอะไรเป็นของเราในกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราเป็นรูปมีแต่รูปกับนามเท่านั้นไม่มีอะไรของเราในโลกใบนี้เราแต่งมันขึ้นมาเองชื่อนู้นชื่อนี้ใช่ไหมรูปเพื่อให้เราสื่อกันได้นะส่วนนามนี่เป็นของมองไม่เห็นเป็นของที่ปรุงแต่งอยู่ในจิตนะโลกใบนี้มีแค่รูปกับนามที่มันปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเป็นเรื่องเป็นราวจนมันทำลายกันฆ่ากันทำลายกันก็แค่นี้แค่รูปกับนามเท่านี้ทะเลาะกันอยู่แค่รูปกับนามเอาละนะบอกเข้าใจนะก็มีเวลาอีก5นาทีก็ใครอยากจะไปพักเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนก็ได้นะก็ได้นะไปเดี๋ยวอุบาจารย์ขึ้นมาก็4:30ใช่ไหมก็ก็พ่อก็จะไปแล้วนะก็ให้พรเลยแล้วกันนะก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยที่ได้เจริญกรรมฐานในวันนี้นะแล้วก็จงได้ดวงตาเห็นธรรมปัญญาเห็นธรรมแล้วก็แจ้งในธรรมแล้วไม่พูดไม่ถอยออกจากธรรมด้วยเธอนะหลวงพ่อพูดแค่นี้เพราะส่วนมากเอาไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมหมดแล้วธรรมะออกจากธรรมไปแล้วต้องย้ำตอกตะปูไว้เลยเนอะ